เคลนสี่เนี่ยหน้าตาของเขาจะแตกต่างจากเคลนสามเอสอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะนอกจากนี้นะคะชิยุนเขายังออกฟีเจอร์ใหม่มาให้เราเล่นนั่นก็คือไฟที่แสดงสถานะการตั้งบาลานซ์แล้วก็อันบาลานซ์ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะฟ้าจะพามาดูกิมบอลรุ่นใหม่ล่าสุดจากชิยุนนั่นก็คือชิยุนเคลน4ตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคกันก่อนเลยเคลน4เนี่ยเขาเป็นกิมบอลไซส์ใหญ่ของชิยุนนะคะเพราะเขาสามารถรองรับได้ตั้งแต่กล้องฟูลเฟรมจะไปถึงกล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็กเลยน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่1673กรัมค่ะบิลอินแบตเตอรี่มาให้2600มิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานยาวนานได้ถึง12ชั่วโมงค่ะและใช้เวลาชาร์จเพียง1ชั่วโมง50นาทีเท่านั้นนะคะรองรับ PD Fast Charge ค่ะมีบลูทูธคอนโทรล 5.0 นะคะสามารถควบคุมกล้องผ่านบลูทูธได้ค่ะรองรับฟังก์ชันบลูทูธชัตเตอร์นะคะคือสามารถกดเล็กคอร์ดแบบไร้สายได้เลยค่ะดูสเปคภายในกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแล้วก็ดีไซน์ของเคน4กันต่อเลยค่ะเคน4เนี่ยหน้าตาของเขาจะแตกต่างจากเคน 3S อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกพัฒนามาจากวิวิว3หน้าตาก็เลยจะคล้ายกันนะคะด้านล่างค่ะจะเป็นฐานแบบ L shape นะคะคือสามารถตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งค่ะปรับกำลังมอเตอร์แรงขึ้นนะคะแล้วก็แกนยาวขึ้นค่ะเพื่อรองรับน้ำหนักกล้องได้มากขึ้นนะคะและในส่วนของอุปกรณ์เสริมเนี่ยจะเหมือนกับตัว Vivo 3S เลยการแกนโลตรงนี้นะคะจะเป็นซิลิโคนกริปค่ะสามารถถอดออกได้นะคะแบบนี้เลยและส่วนของที่พักข้อมือตรงนี้นะคะสามารถหมุนปรับองศาได้ตามสรีระของข้อมือได้อย่างละเอียดแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของสลิงกริปค่ะคือตรงนี้นะคะสามารถหมุนปรับทิศทางได้ง่ายขึ้นปรับขึ้นปรับลงได้นะคะแล้วก็ตรงปลายแฮนเดิลนะคะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ด้วยค่ะและหน้าจอทัชสกรีนนะคะที่ขนาด 1.22 นิ้วค่ะสามารถเลือกโหมดนะคะเช็คสถานะการทำงานหรือว่าตั้งค่าต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีปุ่มทิกเกอร์ค่ะแล้วก็วงล้อด้านล่างที่สามารถคอนโทรลสปีดชัตเตอร์นะคะ ISO แล้วก็รูรับแสงได้ค่ะบิลอินไฟมาให้ในตัวด้วยนะคะกำลังไฟ10วัตต์ค่ะค่า CRI อยู่ที่95 CCT อยู่ที่2700ถึง5500เคลวินแถมดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยในเซตนะคะเดี๋ยวฟ้าจะลองเปิดให้ดูค่ะนี่นะคะก็สามารถปรับดิมได้นะคะแล้วก็ปรับเคลวินได้ด้วยค่ะและ Quick Release นะคะที่สามารถเปลี่ยนแนวนอนให้เป็นแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะชิยุนเขายังออกฟีเจอร์ใหม่มาให้เราเล่นนั่นก็คือไฟที่แสดงสถานะการตั้งบาลานซ์แล้วก็อันบาลานซ์ค่ะคือเขาจะมีไฟติดกับทุกแกนมอเตอร์เลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาทดสอบฟังก์ชันนี้กันนะคะว่ามันเป็นยังไงเมื่อเราทำการตั้งบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะคะพอเปิดเครื่องไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นในแต่ละแกนค่ะเมื่อขึ้นไฟสีขาวหมายถึงเราตั้งบาลานซ์ถูกต้องแล้วถ้าขึ้นไฟสีแดงนะคะแสดงว่าเราตั้งบาลานซ์ไม่ถูกต้องค่ะให้ทำการเช็คและก็ตั้งบาลานซ์ใหม่เราสามารถเช็คบาลานซ์ที่หน้าจอได้ด้วยโดยไปที่เมนูบาลานซ์บนหน้าจอจะบอกว่าเราควรปรับแกนไหนไปทางด้านไหนไฟบาลานซ์ตรงนี้นะคะจะช่วยเช็คให้เราทราบถึงสถานะการทำงานของกิมบอลค่ะว่าทำงานปกติหรือเปล่าถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวชิยุนเคลน4เนี่ยเขายังสามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์เสริมแบบครบเซตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณภาพไร้สายนะคะ Follow Focus มอเตอร์นะคะ Zoom มอเตอร์หรือจะทำงานคู่กับ Master Eye ค่ะจอภาพไร้สายที่สามารถคอนโทรลกิมบอลได้ด้วยค่ะและเคลน4นี้นะคะเขายังสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน ZYPay นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้กับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะโดยวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราไปที่หน้าแอปพลิเคชันกดที่ไอคอนด้านบนซ้ายมือนะคะหลังจากนั้นให้เลือกรุ่นกิมบอลที่เราต้องการเชื่อมต่อค่ะกด Connect Now นะคะหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างให้เราเชื่อมต่อบลูทูธจากนั้นให้กดที่ Connect Now อีกครั้งค่ะจะเด้งมาที่หน้าต่าง Device List นะคะจะเห็นชื่อกิมบอลเราที่ต้องการเชื่อมต่อเลือกไปที่ Connect ค่ะเท่านี้เราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะโดยภายในแอปพลิเคชันเราสามารถคอนโทรลทิศทางของกิมบอลเลือกโหมดต่างๆและสามารถกดเรคคอร์ดได้เช็คสถานะแบตเตอรี่ได้ค่ะ
และโหมดที่เขามีมาให้ในชื่อหยุ่นเคลนสีนี้นะคะได้แก่แพน Follow Lock Follow Go POV Vortex ใครใช้งานแบบไหนก็เลือกตามการใช้งานได้เลยนะคะชื่อหยุ่นเคลนสีนี้นะคะเหมาะกับใครที่กำลังมองหากิมบอลที่ใช้กับกล้อง Full Frame จนไปถึงกล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็กค่ะทั้ง Built-in ไฟในตัวนะคะมีบาลานซ์เช็คช่วยทำให้เราบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นดีไซน์ช่วยซัพพอร์ตการทำงานของเราให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและถ้าหากใครสนใจอยากลองเล่นหรือสั่งซื้อนะคะก็สั่งได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ